ฝนหลุดตกเปลี่ยนเลยเอาเข้าไปเอาละน่าจะเข้าร่องแล้วทีนี้ใจเย็นว้าว เอาละนะขึ้นว่างไงก่อน ลุงก็หมุนไม่ถูกเหมือนกัน นี่แหละก็บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะรู้หลายอย่างทุกอย่างนะมันได้เพราะแค่รู้คำว่ารู้นู่นนี่นั่นมันเป็นนามธรรมรู้หลายอย่างหรือทุกๆอย่างได้แต่เวลาทำเนี่ยทีเนี้ยเห็นไหมทำหลายอย่างไม่ได้เห็นไหมสำหรับลุงทำแค่อย่างเดียวเนี่ยลุงก็จะปวดเหตุได้ไหมก็แปลว่าทางด้านผ่านหน้าจอเนี่ยลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อมาทำงานผ่านหน้าจอโอเคไหมแต่ลุงเกิดมาเพื่อพูดผ่านหน้าจอโอเคไหมครับเนี่ยนะถ้าทั้งพูดทั้งทำด้วยมันก็ขลุกขลักเนี่ยครับความจริงก็ปรับได้นะถ้าจะสนใจใฝ่รู้มันจริงๆจังความจริงมันก็ไม่ยากไม่เย็นหรอกครับนะเอาเถอะการปฏิบัติฝึกทำก็คือปฏิบัติใช่ไหมฮะอุปกรณ์เราก็มีพร้อมไวเลสเราก็ใช้กันอยู่ในขณะนี้กล้องภาพมันก็ตามเกิดตามมีของอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารแปลว่าคมชัดลึกได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นโอเคไหมต่อมันก็เป็นเรื่องของเนื้อหาวันนี้ลุงจะเริ่มต้นด้วยอะไรจะไปยังไงจะหยุดตรงไหนเห็นไหมมันก็มีแนวทางมาลุงจะเริ่มต้นอะไรเนาะมาถึงนานที่นึกไม่ออกเลยรู้แต่เพียงว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้สังเกตฉากไหมครับลุงนั่งอยู่ไหนน้อนาทีนี้ถ้าเห็นตามภาพไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าลุงนั่งพูดอยู่ตรงไหนแต่ถ้าจะบอกทีนี้ครับเอานะอาณาเขตบริเวณที่เขาเรียกกันว่าเชียงเก่าแล้วกันเชียงเก่ากับเชียงใหม่มันอยู่ใกล้ชิดติดกัน วันก่อนนี้ลุงก็ไปนู่นน่ะขอนอ่อนน่ะมันใกล้ชิดติดกันกับขอนแก่นเนาะวันก่อนนู้นก็ไปที่อุบลอุบลใกล้ชิดติดกันกับดอกบัววันนี้มาถึงเชียงเก่ากับเชียงใหม่เนาะวันหน้าเป็นไปได้มันจะไปทั้งหาดเล็กกับหาดใหญ่มันก็ใกล้ชิดติดกันวันหน้าวันหน้าเอาวันนี้ก่อนพี่วันนี้ก็แปลว่าวินาทีนี้นะวินาทีนี้ดูสินาฬิกาวันนี้ผูกนาฬิกาแล้วเนี่ย20:26นะ5 วินาทีบอกเป็นวินาทีด้วยเนี่ยเอาเสียงดังฟังชัดดีแล้วเชื่อต้องงั้นสิครับพิมพ์มาให้เป็นภาษาให้โอเคเงี้ย ลงทุนเรื่องภาพเรื่องเสียงไม่ใช่น้อยนะครับ จะมาเสียงดังฟังชัดนานาๆๆโอเคให้มันสมกับการลงทุนเข้าไป
ไวเลสคู่นี้มันเหมือนกว่านะเนี่ยใช้กันห่างกันอยู่แค่ประมาณ1 เมตรถ้าลุงจะเดินไปไหนๆก็ได้ประมาณสัก10 เมตร20 เมตรได้อยู่หรอกไวเลสเนี่ยเห็นไหมครับความจริงก็พูดไปด้วยเดินไปด้วยยังได้ด้วยใช่ไหมครับแต่เธออย่าทรมานลุงนะให้นั่งพูดอยู่ที่เดียวกันก็บอกว่าเสียงเบาค่ะเอ๊ะส่วนหนึ่งก็บอกว่าเสียงดังฟังชัดดีอีกคนนึงบอกว่าเสียงเบาค่ะจะให้ลุงอยู่ตรงไหนทั้งนั้นเนี่ยกำลังรับชมด้วยองค์คนเอาเช็คเสียงเร็วๆเสียงดังฟังชัดดีโอเคไหมเบาเรื่องเร่งเสียงเองได้ไหมครับท่านที่เบาอ่ะนะเพราะว่าหน้าจอนี่มีคนบอกว่าเสียงดังฟังชัดดีค่ะเห็นไหมมันเป็นตัวหลักแล้วใครล่ะเบาทีนี้ครับเบาก็เร่งเสียงเองได้ไหมครับท่านใช่ไหมทางท่านก็ปรับเสียงได้ทางฝั่งลุงปรับเสียงได้ไหมไมล์เลสเนี่ยหรือไมโครโฟนเนี่ยลุงก็ปรับเต็มที่แล้วที่มันมีให้ปรับนะมันเต็ม 100% แล้วเครื่องก็มีให้ปรับได้ขนาดนั้นโอเคไหมเนี่ยยังมีเสียงเบาขาอีกหมายรู้ว่าทีเนี้ยได้เท่านั้นพอทางฝั่งลุงได้แค่นี้นะไม่เพิ่มไม่ลดได้แค่นี้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ทีนี้ครับนะแปลว่าสแตนดาร์ดฝั่งลุงถือว่าสแตนดาร์ดแหละมันปรับได้แค่นี้จริงๆโอเคนะส่วนท่านที่อยู่หน้าจอที่เนี้ยขนาดนี้ก็ปรับแต่งเอาเองเครื่องท่านโอเคนะเอาละเข้าใจตรงกันแล้วนะไปแล้วนะทีนี้มนุษย์เราเนี่ยประโยคแรกคำแรกเสียงดังฟังชัดดีแล้วค่ะมีผู้คนบอกว่าเสียงดังฟังชัดดีแล้วค่ะก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นมาตรฐานเลยส่วนท่านใดบอกว่าเบาปรับเครื่องของท่านเองดูสิฟังลุงเนี่ยปรับเต็มร้อยแล้วโอเคนะก็มีผู้ได้รับเต็มเสียงดังฟังชัดก็แปลว่าตรงกับลุงนะตรงเนี้ยนะนี่คือวิธีการที่จะคิดเพื่อที่จะปรับใครปรับต้นทางปลายทางจะไม่ล่ะมันต้องอย่างนั้นด้วยนะครับอย่าลืมว่าลุงเนี่ยมัน1ต่อเท่าไหร่ล่ะ1ต่อท่านที่อยู่หน้าจอกันแล้วกันจะคิดอย่างนั้นเป็นร้อยเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลาย10ล้านหลายร้อยล้านน่ะมันจะไปรูปแบบนั้นใช่นะ1ต่อนะ1ต่ออะไรล่ะ1ต่อโซเชียล1ต่อ1ต่อท่านที่อยู่หน้าจอก็ได้นะใน1หน่วยเวลาหรือห่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่มั้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอเอเซนส์ที่ต้องใช้ระหว่างกันและกันนะท่านกับผม1ต่อ1ท่านเองนะนะเราคุยกัน2คนจริงอยู่ผมคุยผมว่ามีทัศนะของผมออกไปเป็นร้อยเป็นพันหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยทัศนะของผมเป็นอย่างนั้นแต่ระหว่างตัวท่านจริงๆเนี่ยต้องวันบายวันกับลุงนะเราใช้คำว่าเราไงคำนี้โอเคไหมเราแปลว่าท่านกับผมนะต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจมันจะเป๋ทันทีเพราะความรู้สึกถ้าไม่ตรงกันแล้วมันจะไปต่อไม่ได้นี่ระหว่างท่านกับผมเนี่ยเอาหันหน้าใส่กันในจอใช่ไหมล่ะแปลว่าท่านกับผมหันหน้าใส่กันนะเวลาเนี่ยฟังให้ดีนะหันหน้าใส่กันเนี่ยโดยถ้าเรามองมิติไม่เป็นอย่าลืมนะท่านกับผมหันหน้าใส่กันเป็น2มิตินะครับจำด้วยครับ2มิติสองมิติก็คือสองความรู้สึกท่านมีความรู้สึกอย่างหนึ่งลุงก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ลุงก็ปรับเป็นสองมิติสบายมากด้วยแต่ทางท่านนะครับจะปรับสองมิติไม่เป็นอธิบาย
ง่ายๆเลยเราหันหน้าใส่กันสิ่งที่มันตรงข้ามกันทันทีก็คือซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเห็นไหมมือซ้ายของลุงเห็นไหมครับยกมาเงี้ยมันตรงกับท่านไหมล่ะท่านลองยกมือสิครับมันตรงกันไหมกับทางผมยกมือซ้ายลุงยกมือซ้ายเนี่ยใช่ไหมแต่ในจอนะฮะมันเป็นมือขวานั่นน่ะเห็นไหมครับในจอเวลาลุงหันหน้าเห็นไหมครับไอ้ตอนนี้มันหลังฉากเนี่ยหลังฉากเห็นไหมข้างหลังฉากนี่ข้างหลังฉากนึกออกไหมครับเป็นฉากข้างหลังเป็นภาพหลังคือฉากข้างหลังนี่คือฉากใช่ไหมมือสังเกตมือลุงนะหลังฉากมันเป็นตัวนิ่งครับทีนี้มันเป็นตัวมนุษย์มือซ้ายของลุงกำเนี่ยฮะต้องสื่อสารตรงนี้ให้ได้กันก่อนนะครับเหมือนกับส่องกระจกเงานะครับซ้ายจะเป็นขวาขวาเป็นสินสารเทียบจากการส่องกระจกเงาได้เลยครับท่านเอ๋ยเนี่ยถ้าสามารถคุยกับตัวเองผ่านกระจกเงารู้เรื่องเข้าใจมันก็จะคุยกับลุงง่ายรู้เรื่องเข้าใจเพราะในรูปของภาพมันจะเหมือนกัน ใช่นะแต่ถ้าหากประจันหน้าถ้ากับหน้าผม face to face เนี่ยประจันหน้าล่ะมันไม่เหมือนแล้วทีนี้เห็นไหมครับงงเนาะงงเนาะใช่นะอีกครั้งหนึ่งก็ได้เวลาลุงมองปัญจรเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการมองกระจกซ้ายของลุงเนี่ยในกระจกคือในจอมันจะเป็นขวาของลุงเห็นไหมลุงเองก็ต้องทำเข้าใจเองด้วยนะครับระหว่างซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเนี่ยก็เรียกว่าสองเซนส์อยู่ในที่เดียวกันลุงต้องจับสองเซนส์อยู่ในที่เดียวกันนะ ไม่งงนะเนี่ยคนที่มีเซนส์เดียวเนี่ยประเภทตรงฉันเป็นคนตรงก็เลยว่าเส้นเดียวมันไม่ผิดหรอกครับดีไหมดีมากๆด้วยครับมันเฉพาะตัวเราเองกับสิ่งนั้นๆนะตัวเราเองกับสิ่งของกับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยได้แต่กับตัวเราเองกับสิ่งที่เคลื่อนที่ได้หรือกับสิ่งที่เคลื่อนสิ่งที่มีชีวิตมันได้ไม่ดีกันแล้วกันอ่ะจะบอกว่าไม่ได้มันก็ไม่เชิงเพราะมันสามารถปรับได้เนี่ยเซนส์หรือความรู้สึกสิ่งที่มันยากที่สุดในการที่จะสื่อสารกันและกันยากมากที่สุดก็คือเรื่องของเซนส์คือความรู้สึกที่มันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคำสอนที่บอกว่าใจเราใจท่านที่อยู่หน้าจอเห็นไหมลุงต้องคิดแล้วใจของลุงคือความคิดของลุงกับใจของท่านที่อยู่หน้าจอกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านคนทีเดียวเห็นไหมลุงต้องสวมตัวนี้เข้าไปเป็นตัวท่านแหละเห็นไหมตรงนี้ที่มันยากนะครับในการสื่อสารนี่ยากที่สุดจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปรับซะให้มันเข้าใจซะมันก็จะง่ายพอเวลามันเข้าใจตรงกันแล้วในการสื่อสารกับมนุษย์โลกใครก็ได้ในโลกนี้มันจะง่ายคุยกันรู้เรื่องง่ายไวมันจะบอกรู้ความต้องการของกันและกันง่ายนะครับไม่ต้องไปแปลความยาวมากเลยเนี่ยสิ่งนี้แหละลุงบอกเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเป็นทฤษฎีการสื่อสารเป็นทฤษฎีนะจะบอกเป็นกฎการสื่อสารก็พอได้นะ
กดตายตัวก็ว่าได้นะครับของการสื่อสารเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าผู้คนไม่เข้าใจทฤษฎีการสื่อสารหรือไม่เข้าใจกฎการสื่อสารมันจึงมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งมาพูดใจเรื่องของจิตวิทยานั่นแหละครับมาพูดเรื่องจิตวิทยาต้องใช้จิตวิทยานะหลอกล่อไงหลอกล่อปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเนี่ยหลอกล่อหลอกลวงหลอกล่อนำพาไปสู่การหลอกลวงครับจิตวิทยาเนี่ยครับวิชาจิตวิทยาเนี่ยครับหลอกล่อเพื่อนำไปสู่การหลอกลวงถามว่าดีไหมหลอกลวงหวังผลอะไรไหมถ้าหลอกลวงไม่หวังผลเรื่องของวัตถุหรืออามิสบูชาก็หลอกล่อหลอกลวงให้ผู้ที่อยู่ต่อหน้านั้นได้ขบคิดพิจารณาไปตามรูปแบบของการสื่อสารในเชิงธรรมชาติหรือเข้ากับมนุษย์ทั่วไปในโลกนะบางผู้บางคนเนี่ยไม่มีหลักคิดไม่มีวิธีคิดแล้วก็ปรับไม่ได้จึงมีวิชาจิตวิทยานะร่ำเรียนเขียนอ่านกันในโลกมนุษย์ใบนี้เห็นไหมครับนะแต่สำหรับลุงเนี่ยครับลุงไปได้เรื่องจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเพราะฉะนั้นจึงมีความจึงพอจะอนุมานได้ว่าปรับระหว่างท่านใดก็ตามที่เป็นนักจิตวิทยานะทั่วๆไปที่ใช้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนั่นแหละครับก็ปรับมาเป็นสามัญซะทีเดียวไม่ต้องไปหลอกล่อหลอกลวงอะไรกันแต่ต้องให้เข้าใจให้ได้ว่าเราหันหน้าใส่กันเนี่ยมันตรงกันข้ามอยู่อย่างข้ามเพราะจึงมีคำว่าเอาใจเราไปใส่ใจเขาก็แปลว่าสมมติตัวเราเป็นสมมติตัวเขาสมมติว่าตัวเราเป็นเช่นว่าของจริงคือเขากับเรานาทีนี้ก็คือท่านกับท่านอยู่หน้าจอกับผมที่อยู่ในจอเห็นไหมฮะถ้าท่านเอาไปใช้ที่อื่นก็ทำนองเดียวกันใช่ไหมฮะใช่นะเขากับเราเห็นไหมทำไงจะพูดให้เป็นเรากับเราให้ได้ทีเนี้ยเห็นไหมต้องขบคิดนะหรือคิดว่าง่ายนะเนี่ยขอได้โปรดอย่าสรุปว่าง่ายนะที่พูดเนี่ยลุงก็โยงไปโยงมาให้เข้าใจพยายามให้เขาเข้าใจก่อนกรุณาอย่าโปรดสรุปว่าง่ายนะให้ดูไอ้เรื่องเนี้ยทำไงจะให้เกิดความรู้สึกว่าเรากับเราคุยกันเสมือนหนึ่งเดินทางไปด้วยกันหันหน้าไปทางเดียวกันเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าอ้าวซ้ายมันก็จะตรงทันทีนะครับขวาก็ตรงกันทันทีถ้ารู้ว่าซ้ายเป็นขวาเป็นหลักเห็นไหมครับถ้าหันหน้าใส่กันซ้ายผมเป็นขวาท่านนะเห็นไหมครับหรือว่าซ้ายท่านเป็นขวาผมเนี่ยมันต้องเข้าใจให้ไวทันทีตรงนี้นะจึงจะสื่อสารได้ดีเพราะฉะนั้นการสื่อสารนั้นมันมีหลักมันมีเกณฑ์มันอยู่เราเรียกว่าทฤษฎีการสื่อสารนั่นเองโอเคนะไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทีนี้ฮะพอเวลาเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะได้ทุกเรื่องทุกคนในโลกเนี่ยทุกจะพูดเรื่องอะไรกับใครในโลกเนี้ยมันได้หมดโอเคไหมครับมีหลักอยู่แค่นี้เองฮะจะพูดแบบต่อยหอยเมื่อไหร่ก็ได้ขอมีหลักตรงนี้แล้วมันจะไม่ผิดมันก็จะไม่พลาดมันก็จะไม่เพี้ยนนะครับนั่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะลุงใช้คำบอกว่าเป็นทฤษฎีการสื่อสาร หรือเป็นกฎการสื่อสารโอเคนะคนหนึ่งพูดถ้าเป็นภาษาพูดภาษาฟังอีกคนต้องฟังคนนั้นพูดเรื่องอะไรก็ฟังแล้วก็คิดตามสิครับ
คิดตามรู้ทันไหมล่ะเข้าใจไหมสรุปได้ไหมมันผู้พูดคือผู้นำผู้ฟังคือผู้ตามเนี้ยก็ต้องสลับกันอยู่เนี่ยครับสมมติว่าพรุ่งนี้จะมีการฝึกปรือกับสิ่งเหล่านี้พรุ่งนี้มีการนัดแนะกันเป็นกลุ่ม5คน10คน20คนคนนั้นจะมาแสดงทัศนคติพูดเรื่องอะไรนะก็เป็นชุมชนขึ้นมาแล้วพูดเรื่องอะไรแล้วคนฟังรู้เรื่องมั้ยล่ะเพราะฉะนั้นคนพูดต้องหาข้อมูลด้วยนะครับใช่มั้ยจะพูดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องๆไปจะใช้เวลา5นาที10นาทีแล้วก็สุดแท้แต่เห็นมั้ยครับจบแล้วก็ถามว่าฟังทันมั้ยคนฟังเข้าใจมั้ยได้เนื้อหาสาระมั้ยเหมือนกับทั่วไปนั่นแหละเห็นมั้ยครับนี่มันเป็นหลักการเลยนะฮะหลักการวิธีการของมนุษย์จะอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะใช่ไหมฮะถ้าไม่มีหลักตรงนี้จะเป๋ไปหมดเลยคุยกันไม่รู้ภาษาเลย แต่ละเรื่องก็จบไม่ได้จบไม่ลงไปเรื่องใหม่อีกยิ่งไปกันใหญ่เลยโอเคนะโอ้เหนื่อยไหมพี่ ไม่เหนื่อยเนาะของแค่นี้เนี่ยก็เริ่มต้นเหมือนกันนะฮะถ้าใครก็ตามมีลูกมีหลานก็ต้องสื่อสารสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ให้ได้ให้เข้าใจให้เด็กเข้าใจถ้าเด็กลูกหลานไม่เข้าใจตัวมันก็ดื้อแพ่งครับก็พูดจาไม่รู้เรื่องก็ผู้ใหญ่นะไม่กำกับให้มันรู้เรื่องตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมฮะเด็กโตมาก็เลยไม่รู้เรื่องตามใช่ไหมเสร็จแล้วไปโทษเด็กมั่งใช่ไหมโทษเด็กส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะมนุษย์มันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าผมว่าเป็นธรรมชาตินะโทษแต่เด็กทำไมจะต้องไปโทษเด็กอยากจะรู้นะก็เพราะใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ได้ฝึกปรือเรื่องที่ลุงกำลังพูดถึงตัวนี้เอาไว้มีแต่เรื่องของวิชาจิตวิทยาเรื่องปจวรู้จักปจวไหมนะพอแล้วนะปจวคือเรื่องหลอกเข้าใจไหมปฏิบัติการด้านจิตวิทยาหลอกให้เชื่อหลอกให้ไปตายประมาณนั้นโอเคไหมใช่ไหมไอ้คนหลอกมันก็หวังผลนั่นต้องให้ทันนะพี่เอ๋ยพี่ยุคเนี้ยมนุษย์ต้องทันใครล่ะเขามีหลักสูตรเรียนกันนะให้รู้ไว้ปจบเนี่ยวิชาปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาสมมติฐานสมมติเรื่องมาโอ้ย108เคสบอกแน่ก็ได้นะเช่นนะจะหลอกหมามากินอาหารทุกเช้าเวลา8โมงเช้าเป็นต้นพอเวลาถึง8โมงเช้าก็เคาะกระโหลกกระลาปงเอาสัก10ปงดีไหมว่าแล้วก็เอาอาหารไปวางไว้ตรงนั้นนะแล้วหมามันก็มากินก็ตามธรรมชาติของสัตว์เนาะหิวมันก็ต้องหาการกินก็แปลว่าในบรรยากาศที่มันเราก็เดาหมาว่ามันคงหิวมากแล้วด้วยไม่ได้อาหารมันไม่ได้กินอะไร2วันมาแล้วสมมติยังไม่ตายหรอกหมาไม่ได้กินใน2วันยังไม่ตายแน่ๆแต่มันหิวแน่วันที่3ก็มาเคาะกะลาทะโป๊กโป๊กโป๊กเวลา8โมงเช้านั่นแหละเสร็จแล้วก็อาหารมันกินครั้งที่1ผ่านไปพรุ่งนี้เหมือนเดิม8โมงเช้าก็มาเคาะกะลาโป้ง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 เริ่มต้น10ครั้งต่อมาก็ลดเหลือ5นะต่อมาลดเหลือ2นะปกติหมาหูกับหมากับหูเนี่ยเสียงมันไวอยู่แล้วนะครับ
เสร็จแล้วเกิดความคุ้นเคยนั่นแหละใช่ไหมก็เชื่องสิทีเนี้ยบอกให้มันนั่งก็ได้หมานั่นนะบอกให้มันนอนก็ได้ถ้านั่งให้ดูก็จะได้กินบอกให้นั่งเดี๋ยวแล้วก็กดหัวลงไปกดหัวหมาให้มันนั่งนั่งนั่งเอาภาษาไหนได้ใส่เข้าไปทีเนี้ยนะพอมันนั่งปุ๊บก็ให้มันกินต่อใช่ไหมยืนหรือไม่แต่ก็มาไปพวกนี้มามันมาก็ให้มันกินซะไปทำไมจะไปทีเนี้ยทำให้มันเจ็บมันก็ไปเออมาก็ข้อกะลาโป๊กหมามันก็มาแล้วก็ให้มันกินถ้าไปไม่ไปมันก็เจ็บใช่ไหมล่ะทำให้มันเจ็บต่อมามันก็จำได้แล้วไปมันก็หางตกแล้วหูตกหางตกมาแล้วนะสามครั้งห้าครั้งนั่นแหละเขาเรียกว่านะปฏิบัติการด้านจิตวิทยาก็คือหลอกเพื่อสั่งสอนแล้วก็ว่ากันไปใช่ไหมโอเคไหมผมเรียกว่าวิชาจิตวิทยาคือวิชาอะไรล่ะวิชาอะไรสอนสัตว์ให้เชื่องให้เชื่อให้เชื่องนั่นเองครับแต่มนุษย์เนี่ยมันต้องไม่ไปต้องก้าวข้ามกับสิ่งนั้นมนุษย์ต้องให้เข้าใจใช่ไหมครับสื่อสารต้องให้เข้าใจกันละกันนะครับ ไม่ต้องมีคำว่าหลอกล่ออันนั้น yes นะอันนี้ no นะของจริงเป็นอย่างนี้นะเราตรวจสอบของจริงไว้ตลอดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะสมมติว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง 10,000 บาทถ้าหากว่าเงินของเราหาเองไม่ต้องใครมีใครมาวุ่นมาวายเลยหาเองทำเองใช้เองเวลาจะใช้ก็ไม่ต้องมาถามใครแหละเรื่องของฉันเพราะว่าฉันหามาได้เองสิทธิโดยชอบธรรมเงี้ยแต่ถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งให้สตางค์มา 10,000 บาทให้ไปทำอะไรล่ะไปต่อยอดลงทุนทำนู่นนี่นั่นตกลงใจว่าทำไหมทำแต่นี้พอเอาเงินมาเรียบร้อยแล้ว7วันผ่านไป1เดือนผ่านไปได้ทำตามที่พูดไว้ไหมมันหายหมดทั้งหมื่นไหมมีกำไรงอกเงยมาไหมเห็นไหมอย่างนี้ต้องตรวจสอบได้เจ้าของเงินเขาถามเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เงินอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเจ้าของเงินก็จะถามจะเอาไปใช้อะไรหรือไม่ใช้อะไรจะไปทำอะไรเป็นต้นจะไปโวยเจ้าของเงินเขาไม่ได้นะใช่ไหมฮะเขามีสิทธิโดยชอบธรรมก็ให้มานะใช่ไหมครับถ้าไม่อยากให้เขาโวยก็หาเองสิครับทีนี้อย่างเงี้ยหาเองได้ไหมทำเองได้ไหมทีนี้มันก็กลับมาเงี้ยครับในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าพอเวลาเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วคำว่าอัตหิอัตโนทโธก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่ไหมมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ขอให้ทำให้เราได้มีอะไรหลักคิดวิธีคิดเพื่ออะไรและทำอะไรผลสุดท้ายมันก็จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแต่ถ้าหากว่าไม่พูดความจริงนะโกหกพวกลมไปวันหนึ่งเนี่ยเป็นต้นได้สตังค์ชาวบ้านเข้ามาว่าจะทำนู่นเดี๋ยวไม่ทำสักทีนึงเดี๋ยวหน่าเดี๋ยวหน่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ก็ซวยจนตายแล้วแบบเนี้ยใช่ไหมสวยจนตายแล้วแบบนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้นะพี่ต้องบอกลูกบอกหลานให้ได้นะเรื่องนี้กำชับเอาไว้ความถูกต้องตรงจริงตรงไปตรงมาเนี่ยอย่าให้มีคำว่าหลอกลวงโดยพวกนี้เรื่องของการเงินการทองการเงินเนี่ยสำคัญเนี่ยหาได้เองก็มีใครก็ว่าแต่เบื้องคนอยู่ก็ไม่ได้นะครับ
ฝากไว้กรุณาขอบน้อมไว้กรุณาคิดครับบอกลูกหลานสืบต่อไปด้วยเป็นโครงสร้างที่ดีมั่นคงต่อไปในวันข้างหน้าโอเคนะเอาละผ่านไปเรื่องอื่นไม่ลุงนี่ใครจะถามบ้างเนี่ยตอนนี้ผมจะดูจอนี่นะดูจอเรื่องอะไรชาว YouTube นะครับเอาล่ะมาถึงชาว YouTube ว่าไงครับชาว YouTube ว่าไงครับแล้วลุงจะไปยังไงเนาะอ๋อกดตรงนี้มาบ้านเรา .tv ล่าสุดเพราะอยู่ไหนล่ะทีนี้ไม่เคยไม่เห็นขึ้นล่าสุดให้ดูไปไหนดูซิดูซิเพราะเพราะแมนบอลดูซิเดี๋ยวขึ้นมาจะมีใครถาม เอาเอาไงถึงท่านนั้นนะครับโอ้ไม่ใช่โลกนี้จะเป็นยุคใหม่ของโลกเลยมันต้องเสื้อลายสิโอ้วันนี้มันเป็นเสื้อลายใช่ไหมล่ะมันเสื้ออื่นมันก็ไม่ใช่สิโอ้ลุงก็จะยอมแล้วเนี่ยกดไหนก็ไม่เข้าท่าสักทีแล้วเข้าไม่ออกไหมไม่ถ่ายแล้วปิดไมค์เปิดไมค์ โบช่องของคุณเอากดมาหาช่องของคุณจะไปไงต่อว่าไงฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณหมอครับผมเชิญครับค่ะที่หนูเคยปรึกษากับคุณลุงหมอก่อนหน้านี้ค่ะนี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวได้อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปครับเอาว่าใหม่ครับที่หนูเคยโทรหาคุณลุงหมอค่ะดังๆนิดนึงแล้วไงต่อครับค่ะคุณหมอแจ้งตอนนั้นแจ้งว่าประมาณ90ประมาณ 90-100% นะคะที่เด็กไม่อยู่แล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วค่ะแล้ววันนี้คือมีการนัดว่าจะต้องมีการเอาเด็กออกจะต้องมีการอัลตราซาวด์อีกรอบนึงแต่อยู่ๆเหมือนหัวใจมันเต้นกระพริบกระพริบขึ้นมาค่ะ1ดวงค่ะ1ดวงแล้วแต่ตอนนี้จะหัวใจเต้นช้าค่ะในตัวเด็กอะค่ะแล้วก็เหมือนเด็กจะตัวเล็กผิดไม่ใช่ผิดปกติค่ะเล็กกว่าปกติอะค่ะคุณหมอก็แปลว่าเด็กฟื้นมาแล้วทั้งนั้นน่ะค่ะฟื้นมา1ดวงอะค่ะเอาว่า1ดวง1คนก็แล้วกันนะหนูไม่ค่อยได้ยินลุงเลยค่ะเหรอแล้วนะลุงอยู่ทางไหนเนาะดิเสียงลุงก็ได้แค่นี้ครับได้ยินดิครับไอ้ผมชวนเปิดโฟนก็เปิดไม่เป็นนี่ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะโอ้ชัดมากเลยทีนี้ค่ะโอเคลองฟังใหม่ทีนึงลองเริ่มต้นใหม่ทีนึงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดเมื่อกี้นี้ค่ะก็ประมาณ3วันที่แล้วที่หนูออกจากโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลที่ตกเลือดอะค่ะแล้วอัลตราซาวด์3วันที่แล้วคือน้องหัวใจหยุดเต้นทั้งคู่
คุณหมอก็ประมาณว่า 90% ถึง 100 อ่ะค่ะที่น้องไม่อยู่แล้วก็วันนี้นัดคือจะต้องมีการดูดน้องออกแต่การที่จะดูดน้องออกคือจะต้องมีการอัลตราซาวด์อีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนนะคะแต่อยู่หัวใจน้องเต้นขึ้นมา1ดวงค่ะแต่อีก1ดวงคือไม่เห็นแล้วอะค่ะแต่ถุงตั้งครรภ์คุณหมอบอกว่าแข็งแรงแล้วก็โตแต่ตัวเด็กจะเป็นเหมือนนะคะว่าตัวเล็กกว่าเกณฑ์นะคะปกติ7ถ้าเข้าวันนี้ก็จะประมาณ7สัปดาห์กับอีก3วันนะคะคุณลุงตรงนี้ปกติน่าจะได้ 1.3 ซมมอะค่ะแต่เด็กของแต่ลูกหนูได้ประมาณ 0.47 นะคะคุณลุงออกคะแนนทั้งหมดคือข้อมูลของหมอหมดนะฟังข้อมูลของเรานะฟังข้อมูลของเรานะเริ่มต้นที่โทรศัพท์มาหาลุงณวันนั้นใช่ไหมฮะคำสุดท้ายบอกว่าหมอตรวจอันตราซาวด์เรียบร้อยแล้วว่าหัวใจของน้องทั้งคู่อยู่ในท้องไม่ทำงานแล้วค่ะเอาล่ะก็ง่ายๆคือโทษทีขออนุญาตพูดชัดๆหน่อยไม่ต้องแปลได้ไหมครับก็เด็กไม่มีชีวิตแล้วนั่นแหละค่ะวันแรกทีเดียวนะครับผมก็บอกว่าอ้าวลองดูนะจะช่วยถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเนาะค่ะผมก็ใช้เสียงผมเนี่ยช่วยเข้าไปประมาณสัก2นาทีได้มั้งหรือก่อนกว่านั้นนิดนึงผมถามว่ารู้สึกอะไรบอกไหมคุณบอกว่าเออรู้สึกที่อวัยวะค่ะแป๊บ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 แล้วก็สรุปไปตรงนั้นเออก็คอยตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าถ้ารู้สึกแล้วก็หวังผลนะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปผมก็ทิ้งความไว้ตรงนั้นใช่ไหมฮะเอาล่ะจากวันนู้นมาถึงวันไหนที่หมออันเดอร์ซาวด์ทีนึงบอกว่ายังไม่เจออีกใช่ไหมครับค่ะหรือว่าหัวใจไม่ทำงานอีกจนกระทั่งมาที่พูดวันนี้ใช่ไหมครับค่ะว่าหัวใจของพอผมสรุปแล้วว่าถูกไหมว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าพอเวลาไปหาหมอวันเนี้ยวันนี้นับจากวันนี้ถอยหลังไปถึงวันนั้น7วันได้ไหมครับวันที่แรกคุยกันนะวันที่หนูคุยกับลุงหมอวันแรกประมาณ3วันที่แล้วหรือ4วันที่แล้วอะค่ะโอเค3 4วันก็แล้วกันนะ3 4วันวันนู้นหมอบอกว่าหัวใจหยุดทั้งคู่แล้วจบข่าวแล้วตรงนั้นมาถึงวันนี้ล่าสุดเลยว่าเออหัวใจของน้องทำงานแล้ว1ค่ะ1ชีวิตก็แล้วกันนะอีก1ชีวิตไม่ทำงานค่ะทั้งที่จะตัดสินใจดูดออกแล้วแต่เพราะว่าเพื่อให้มันชัดเจนก็เลยอันตราซาวด์ครั้งหนึ่งค่ะหมอก็บอกเออหัวใจเต้นทำงานก็แปลว่าข้อมูลหมอเบื้องต้นที่ว่าแต่คราวที่แรกนั้นไม่ผิดหรือว่าจะเป็นเพราะเราก็แล้วแต่ตรงเนี้ยค่ะที่ช่วยกันอยู่ตรงนี้นะครับค่ะเพราะการแพทย์เขาต้อง 100% แล้วเขาวินิจฉัยอย่างนั้นเพราะว่าวินิจฉัยถึงชีวิตไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ต้อง 100% ถึงมาบอกฝ่ายเป็นแม่ใช่ไหมล่ะค่ะโอเคถ้าหากมันกลับคืนมาตรงนี้ได้ดีสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของคำว่าปวดท้องถ้าท้องเราไม่ปวดเลยไม่เจ็บไม่ปวดเลือดก็ไม่ออกมาอีกแล้วประมาณนั้นนะครับค่ะใช่นะเพราะใดๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันผิดปกติอย่าเพิ่งสวนนะค่ะมันเป็นธรรมชาติดีกว่าใดๆในร่างกายเราถ้ามันไม่ปกติโทษถ้ามันปกติมันก็ต้องไม่เจ็บมันต้องไม่ปวดใช่ไหมสรีระแล้วก็ทำงานตามปกติเช่นทุกเดือนเมื่อเกิดพังมันก็พังมาทุกเดือนเนี่ยถ้ามันปกติมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ปกติมันก็ปวดเจ็บเพราะหมอวินิจฉัยว่าน้องสองคนอยู่ในท้องก็บอกว่าหัวใจหยุดเต้นก็แบบตามภาษาหมอคือไม่ปกติแต่ร่างกายเรามันปกติที่ไหนเอาเชื่อหมอเชื่อเรามาถึงวันนี้ร่างกายคุณเป็นปกติเลยไม่เจ็บไม่ปวดอย่างมากก็ตกเลือดนะวันนั้นแต่ตอนนี้มีไหมฮะตกเลือดวันนี้เดี๋ยวนี้สีน้ำตาลนะคะตอนนี้เหมือนจะออกน้ำตาลแดงผสมนิดหน่อยอะค่ะแต่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลออกเยอะค่ะโอเคดูดีว่าดูดีขึ้นไหมหรือไงปริมาณที่มันออกมาทีเนี้ยไม่มีเลือดสีแดงปกติหนูจะมีเลือดแดงทุกวันก่อนที่จะตกเลือดอย่างเยอะที่จะไปนอนโรงพยาบาล3วันนะคะโอเคโอ้โหก่อนจะไปตอนวัน3วันตกเลือดมาตั้งแดงกันโอ้โห3ชั่วพอเวลาโอเคผ่านมาแล้ว
ป็นชักโครกเลยค่ะแล้วก็มีก้อนเลือดออกมาค่ะเข้าใจแล้วมองภาพออกครับแต่ตอนนี้เข้ามาเป็นปกติแล้วนะเรื่องเลือดก็น่าจะได้90%แล้วเนาะค่ะ90%กว่าถ้าฟังตามนี้ก็ดีขึ้นนั่นแหละมาจากที่มันแย่ย่ำแย่ตอนที่นั่งหัวโถมอะไรก็โหดูไม่จืดเลยตกใจไหมครับพอเวลาเห็นเลือดตัวเองตรงนั้นตกใจค่ะเพราะว่าเลือดมันเป็นชักโครกแล้วพอไปโรงพยาบาลหมอเขาให้นอนกับเตียงแล้วก็รอคุณหมอประมาณเกือบ2-3 ชั่วโมงคุณหมอเพราะคุณหมอติดคนไข้อะค่ะแล้วเลือดมันก็ติดกับเตียงแล้วพอไปห้องน้ำแล้วก้อนเลือดออกมาอีกอะค่ะก็เลยตกใจก็น่าจะช็อกด้วยนะคะโอ้ก็โอเคฮะผ่านได้ก็แล้วกันเนาะเราผ่านมาได้ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าสรุปได้แล้วแหละมาถึงตอนนี้พอเวลาหัวใจของน้องคนที่หนึ่งมันทำงานแล้วเนาะก็ต้องรอเลยเนาะรอคนที่สองต่อถ้าหากว่าในท้องของคุณมันไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมน้าเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมแต่วันนี้มันก็ตอบได้ว่าเป็นไปได้แล้วด้วยเพราะหัวใจทำงานแล้วนี่เห็นไหมหลังจากที่เราคุยกันวันนั้นเอาวันนี้เติมซะหน่อยเนาะวันนี้เติมอีกนะครับอ้าวแหละตั้งหลักให้ดีอย่าลืมขับแมวท้อนนะดูซิว่าศักยภาพทางด้านลุงออกที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นคำถามสิ่งนี้มันไม่เคยมีในก่อนในโลกใบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็เป็นก็ต้องถือว่าสตาร์ทดีร่วมกันเนาะค่ะโอเคเพราะว่าทางฝั่งผมมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่มีตราเสียนี่เดี๋ยวก็ไม่มีมีแต่ความเข้าใจให้มันตรงกันเช็คก่อนเบื้องต้นโอเคนะอ้าวพร้อมเลยหายใจตามปกติ3-2เอาละถามว่ารู้สึกอะไรไหมครับเชิญครับมันอุ่นๆอวัยวะค่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอบตามความรู้สึกมันก็โอเคนะเอาละดังนั้นจบตรงนี้ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมันจะมีแค่อย่างเดียวที่อุ่นๆนะคะเอาละรู้ว่าอุ่นๆ นะฮะแล้วก็หวังผลสิฮะวันก่อนมีอะไรตุบๆอยู่ที่ไวอวัยวะตอนนี้อุ่นๆ อยู่ในอวัยวะเนาะค่ะมันน่าจะล้ำไปอยู่ในท้องไปยังครรภ์นั่นแหละค่ะถ้าไปถึงครรภ์ก็แปลว่าถึงกับชีวิตที่เหลืออยู่หัวใจน่าจะเต้นมาตามใช่ไหมครับค่ะเอาที่แน่เวลานี้ก็ต้องอาศัยอันเดอร์ซาวของแพทย์เขาแหละค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาแพทย์วินิจฉัยก็คือผ่านอันเดอร์ซาวหมดนะฮะค่ะตั้งความหวังเอาไว้ภายใน3-5 วันขอให้หัวใจดวงที่2เต้นขึ้นมาให้มันเรียบร้อยเนาะค่ะขอให้หัวใจเต้นตามเกณฑ์แล้วน้องก็ตัวโตขึ้นตามเกณฑ์ด้วยค่ะโอเคครับโอเคครับโอเคนะก็เข้าใจตรงกันพอยเดียวกันมันน่าจะประสบความสำเร็จร่วมกันเนาะค่ะเอาล่ะก็พยายามสื่อสารมาทางฝั่งผมบ่อยๆด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าวันก่อนมันก็บอกว่าเออนี่เป็นเคสสตัดดี้ก็ให้ความสำคัญนะเป็นระดับ VIP ยกกำลัง2นะขอบคุณค่ะทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนี่แหละรู้จักกันผ่านลุงก็คือแค่ YouTube ใช่ไหมครับค่ะจากใครสักคนนึงแนะนำเห็นมั้ยจากพี่ที่นับถือแนะนำมาค่ะนั่นแหละมันก็มาจากพอยต์นั้นนั่นเองมาถึงตรงนี้ค่ะก็ขอให้ประมวลให้ได้เรื่องพวกนี้อย่าไปเชื่อใครแต่ทั้งหมดเราต้องเข้าใจนะเราเชื่อหมอเข้าใจหมอกันมามากมานานแล้ว
นะโอเคท่านก็จะหาทางช่วยอยู่เป็นค่ำอยู่แหละมันเป็นหน้าที่ของท่านหมอนั่นนะแต่เราก็มาส่งวันแรกท่านก็วินิจฉัยว่าหัวใจทั้งสองดวงหยุดเต้นแล้วใช่ไหมครับแต่เราก็ช่วยกันมาเต้นแล้วดวงที่หนึ่งต่อไปรอดวงที่สองเนาะหวังว่าคงจะประสบความสำเร็จร่วมกันกันแล้วกันถ้าเป็นเคสถ้ามันได้จริงก็เป็นเคสแรกของโลกได้เลยกล้าพูดได้เลยเอาฝากให้มันเป็นประวัติศาสตร์ออกไปเลยให้มันจารึกกับแผ่นดินสยามแห่งนี้เลยพอถึงวันนั้นคุยกับหมอได้เลยนะครับนะถ้าหากว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านก็ต้องยอมรับว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสามารถเอาคืนมาได้ถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษนะแล้วก็วัดกันตรงนี้แหละวิชาชีพนั้นกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราคุยอยู่เวลานี้โอเคนะอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งประมาทแต่ทั้งหมดก็ลอยตามนายแพทย์นางแพทย์เสียก่อนนะครับก็หวังผลเรื่องของอันเดอร์ซาเป็นครั้งต่อไปเนาะถ้าได้อย่าลืมเฉลิมฉลองนะจะได้ขอบคุณมากค่ะลุงหมอเป็นเคสหนึ่งในโลกขึ้นมาเลยละหมอก็มีดีใจว่าหยุดเต้นแล้วแต่เราทำงานได้เฮ้ยเขาทาดีเหมือนกันนะอย่าทิ้งนะเคสนี้นะเป็นเคสเป็นเก็บหลักฐานเอกสารคำพูดของหมอให้เรียบร้อยมันเป็นงานวิจัยในชิ้นหนึ่งได้จริงๆนะค่ะระดับโลกเลยเอ้าให้มันมีชื่อเสียงระดับโลกให้ได้ระหว่างคุณผมแล้วก็ในน้อยอยู่ในท้องนี่นะครับรวมทั้งสามีด้วยทั้งใครแต่ใครมีส่วนร่วมทั้งหมดนะโอเคนะเป็นหลักฐานพยานกันโอเคครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับครับเอาละว้าวไงลุงไปไงต่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็วันก่อนได้ช่วยกันก็เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะเยียวยารักษาธรรมชาติตอนนี้ลุงกำลังดูนี่เลยนี่ไอ้ที่เราเฟซคนอยู่เวลาเนี่ยนะครับลุงก็เปิดหาไม่เจอมันไม่ขึ้นมาให้เห็นเลยปกติมันจะมีคำถามคำตอบกันอยู่นะครับแล้วนี่ไม่โผล่ให้เห็นเลยแล้วลุงจะไปยังไงต่อล่ะหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่มันก็เป็นอย่างนี้สั่งของกินของใช้ผ่านช็อปจากฟู้ดแพนด้าสะดวกครบครันส่งตรงถึงมือดาวน์โหลดแอปแล้วสั่งเลยเป็นโฆษณาสิฮะยุคใหม่ก็ไม่ใช่เรียกว่ายุคสื่อวิไลโอ้ยไปที่เดิมไปที่เดิมก็ไม่ใช่นะโอ้ยท่านคงจะรำคาญผมแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเชื่อว่าท่านรำคาญผมไปแล้วนะเนี่ยผมจะดูว่าท่านที่อยู่ยูทูบมีคำถามอะไรบ้างนั่นเองครับกดมากดไปกดไปกดมาก็ไม่เห็นจะเข้าได้เลยหมดทางเลือกแล้วมั้งลุงทั้งหมดก็อยู่อย่างนี้อ๋อเดี๋ยวเฟซผมกดดู YouTube นะครับไม่ได้จนเรียกราวแล้วครับคงไม่สามารถแล้วล่ะครับแล้วพอแล้วล่ะหาเต็มที่แล้ว เอาสักหน่อยนี่ก็พอแล้ววันนี้นะเพราะว่ามัน
หาท่านที่อยู่หน้าจอที่จะมีคำถามนู่นนี่นั่นไปมาในเครื่องผมมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงนอกจากที่เล่าผ่านมาให้หมดเมื่อกี้นี้นะครับกับท่านที่เป็นเพศแม่โทรมาเมื่อกี้นี้ครับท่านที่มาอยู่ในหน้าจอตอนหลังๆมาจะไม่รู้ว่าคนที่เป็นเพศแม่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยก็นะไม่ต้องทวนนะเนาะเพราะถ้าทวนไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะสำหรับคนที่คุ้นเคยติดตามรายการของลุงมาตลอดก็จะรู้ว่าคนที่เป็นเพศแม่เมื่อกี้นี้เกี่ยวข้องกับอะไรกับเด็กอยู่ในท้องแฝดนะครับเอาละผ่านไปไม่ต้องไปดลไม่ต้องไปถามอีก มันเป็นเรื่องใหม่จะมีไหมฮะตอนนี้ลุงจะเรื่องอะไรเนาะก็หวังที่จะรอคำถามจากท่านผ่านหน้าจอ YouTube นั่นแหละครับลุงก็หามันไม่เจอ เมื่อไม่เจอตรงนั้นไม่มีใครถามแล้วลุงจะไปต่อยังไงนี่ครับจะเอาเรื่องอะไรจริงๆแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องที่มันอยู่นอกประเทศเราแล้วกันมันหนักจริงๆในระยะนี้ครับเรื่องที่มันเป็นไฮไลท์มากที่สุดมาถึงนาทีนี้ก็คือระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันจุดนั้นนะครับช่องแคบตรงนั้นนะครับที่จะเกิดอะไรมันจะเป็นจุดประกายเกิดสงครามโลกครับถ้าผมมองตัวนี้จะให้ความเข้มข้นมากกว่าเพราะว่า มหาอำนาจฝั่งตะวันออกเขาก็ประกาศเต็มร้อยว่าไต้หวันมันก็เป็นหนึ่งของเขาอันนี้ 100% ใครจะมาย้อนแย้งไม่ได้ทางฝั่งไต้หวันเนี่ยฮะเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในแผ่นดินใหญ่เห็นไหมก็ไปกำลังข่มขืนอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมกำลังข่มเขาโคให้กินหญ้าอยู่ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยกำลังข่มเขาควายให้กินหญ้าอยู่ควายมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองนะทีเดียวเห็นไหมครับโดยเนื้อแท้แล้วก็พอใจไม่พอใจก็ฉันไม่พอใจเธอก็ยังมาข่มขืนฉันอยู่ได้ยังไงนะจิตใจเธอทำด้วยอะไรเงี้ยนะอะไรกันนะกันหนาวโว้ยอย่างเงี้ยมึงก็อยู่นู่นนะกูก็อยู่กลางทะเลเนี่ยกูไม่ได้ไปเหยียบบ้านมึงสักหน่อยนึงมึงจะอะไรกันนะกันหนาประมาณนั้นก็มีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะถ้าหากว่าเป็นไอ้ไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมครับกว่าเขาจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาเป็นประเทศออกมาขึ้นมาได้มีความเจริญด้านวิสัยหลายความเจริญนี่อยู่ๆก็จะมาฮุบดื้อๆงั้นเหรอถือว่าใหญ่เหรอใหญ่จริงไหมล่ะนะฉันก็มีพวกเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเขาก็คิดอย่างนั้นเป็นเหมือนกันในมนุษย์ใช่ไหมครับเนี่ยฮะการยั่วยุมันเกิดขึ้นที่ช่องแคบระหว่างไต้หวันกับมหาอำนาจฝั่งตะวันออกนะปลาใหญ่จะกินปลาเล็กทำนองนี้นะปลาเล็กกว่าจะสร้างตัวขึ้นมาโดยมีความเชิดหน้าชูตาประชากรของเขาขึ้นมาก็ปล่อยเป็นประเทศในประเทศไหนก็แค่นี้มันก็จบแล้วใช่ไหมครับต่างคนต่างสร้างขึ้นมาทำไมต้องมายืดเยื้อกันอยู่อย่างนี้พัดโถจริงๆเลยก็เพราะเช่นนี้นะครับมันคืออะไรทีเนี้ยจะเอาเชื้อชาติใช่ไหมว่าเอาเชื้อชาติไม่จบหรอกครับผมว่านะผมก็พยายามบอกแล้วว่ามันจะเป็นยุคใหม่มันจะบอกว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วตามด้วยความเป็นอิสรภาพยุคใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะจะมาคิดเบื้องหน้าเบื้องหลังเธอเป็นญาติโกโหติกาเผ่าพันธุ์เธอมามันไม่ใช่อ่ะใครมาเป็นเผ่าพันธุ์นะใช่ไหมครับเผ่าไปต้องใครกับเผ่าพันธุ์ต้องใครไปใช่ครับใช่ไหมฮะใช่นะก็เพราะมันโยงใยเผ่าพันธุ์
อะไรต่างๆนามาเป็นค่านิยมกันมาตลอดมาถึงยุคนี้มันไม่ใช่แล้วยุคนี้มันเรื่องของตัวใครตัวใครยุคเทคโนโลยีเนี่ยเข้าใจมั้ยครับยุคมือถือมือถอยเนี่ยเข้าใจมั้ยยุคก็เรียกว่าโมโนโพลีไม่ใช่ยุคปัจเจกบุคคลเนี่ยเห็นมั้ยเอาปัจเจกบุคคลเขาก็นั่งกันโป๊ะๆทันทีใดเนี่ยใช่มั้ยจะไปทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่เนี่ยครับดูสิ นะนั่นแหละนะสรุปก็คือช่องแคบระหว่างเกาะไต้หวันประเทศประชาชนชาวไต้หวันกันแล้วกันนะเขาไม่ยอมรับการเป็นประเทศมาตั้ง 25-30 ปีใช่ไหมฮะแค่องค์การสหประชาชาติไม่รองรับรับรองว่าไต้หวันคือประเทศหนึ่งนี่ก็คืออิทธิพลของทางด้านแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เข้าองค์การสหประชาชาติได้นู่นนะก็มีข้อแม้ตรงนี้ทุกคนก็ให้คะแนนรับได้นะแต่เขาก็สร้างตัวกันมาถึงขนาดนี้ครับนะโอเคผ่านไปเรื่องของเขาไปกลับมาถึงเรื่องของเราที่เนี่ยเรื่องของเราก็คือเรื่องอะไรนะวันนี้บ้านเมืองเราผมต้องพูดกันมานานนะเกินกว่า15ปีแน่นอนก่อนนั้นลุงพูดคำว่าก่อนนู้นนะถอยหลังไป17ปีแล้วนะเนี่ยนะที่ลุงพูดนะวันนู้น17ปีที่ผ่านมาเนี่ยลุงพูดผ่านวิทยุยานเกราะ AM 540ในรายการปรัชญาชีวิตเวลาตีหนึ่งตีสองความว่าถ้าถอยหลังพูดนะวันนั้นนะลุงจะพูดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีพูดวันนู้นนะมันเลยมา17ปีแล้วมันเข้าปีที่18แล้วเวลาเนี่ยเป็นตัวอย่างของโลกก็ถามว่าตัวอย่างแบบไหนที่เนี่ยตัวอย่างไม่ดีมันเจอมาหมดแล้วนะครับถ้าบอกว่าตัวอย่างไม่ดีมันเจอมาหมดแล้วมันก็จะมันน่าพลิกขั้วโลกใหม่กลายเป็นตัวอย่างที่ดีละมั้งละมั้งนะสองสมัยที่ผ่านมาบ้านเมืองเราอ่ะมันก็พอเห็นร่องรอยเหมือนกันนะว่าจะเกิดเป็นตัวอย่างที่ดีขึ้นนะมันจะเห็นร่องรอยเหมือนกันนะดีอันดับหนึ่งก็แล้วกันพอที่จะยืดอกพูดผ่านประชาคมโลกได้คือไวรัสโคโรนาบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่แพร่พันธุ์เหมือนชาวโลกเขาเห็นป่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะพอจะอ้างอิงได้อยู่หรอกอ้างถึงแล้วอ้างอิงได้ชาวโลกเขาวุ่นวายปั่นป่วนกันไปทั้งหมดไวรัสโคโรนาบ้านเราเอ้ยมันนิ่งได้วะใช่ไหมครับแม้แต่ข้างเคียงก็ฮือฮาปาร์ตี้ประเทศที่อยู่ฝั่งตะวันตกของบ้านเมืองเราเนี่ยก็หนักหนาขึ้นมาเยอะบ้านเราไม่มีอะไรมากมายเลยไหมครับก็แปลว่าบ้านเมืองนี่มันมีดีอยู่นะที่แน่ๆลุงขับรถผ่านรอบประเทศไทยเนี่ย4รอบครึ่งนะรู้ไว้แม่สงแม่สอดลุงไม่หมดแต่ถนนสายนั้นนะจะบอกให้ทราบจังหวัดตากขึ้นแม่ฮ่องสอนถนนสายนั้นโอ้โหไม่รู้ใช่มั้งรู้กี่ร้อยโค้งรู้ป่ะนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะใช่มั้ยโค้งขึ้นไปโค้งมานั่นน่ะลุงเล่นตั้ง4เที่ยวครึ่งนะ4รอบครึ่งนะประเทศไทยนะตั้งแต่ปี37 2537นะประมาณนั้นนะครับทั้งหมด4รอบครึ่งไปทำอะไรมันเรื่องของลุง เป็นไปได้ไหมที่เนี่ยไวรัสโคโรนามันไม่ข้ามฝากมาจนกระทั่งน่าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมครับหรือแม้แต่ลมพายุเนี่ยนะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามคอมเมนต์เสียหายกันเยอะแยะแต่บ้านเมืองเรายังละล้ากันอยู่นะครับไม่ถึงขั้นที่จะมากมายขายกองใช่ไหมครับใช่นะน้ำท่วมบนที่ยะโสอยู่บนเมื่อคราวที่เรื่องหนักกว่าตั้งเยอะตั้งแยะดูมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นนะ
ยโสนู่นนะลุงเป็นคนที่ไม่ค่อยจำนะเอาฮะมาถึงนาทีนี้เป็นไปได้ไหมเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่นี่ครับนะวันนี้ลุงพูดวันที่17ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะดูให้ดีเดี๋ยววันเสาร์ที่17ตุลาคม2563เป็นไปได้ไหมบ้านเมืองจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านจากไม่ดีมาเยอะมากมายแล้วนะฮะตัวอย่างไม่ดีมันจะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยเออถ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นเซตซีโร่ใช่ไหมเซตซีโร่ต้องมีอาการิโกกำกับด้วยนะ ใช่ไหมฮะมันจึงจะเวิร์กนะครับงงไหมฮะไม่งงเนาะเชื้อชูโรมต้องมีอาการิโกเอฮิปัสิโกโอปันติโกปัจจตังเวทปัจจตังเวททุกคนรู้เห็นประจักษ์แก่ตัวตนเองนะครับเป็นปัจจตังโดยแท้ทุกคนใช่ไหมฮะมันเป็นการประจักษ์กับตัวเองเป็นปัจจตังแต่ละบุคคลมันเกิดขึ้นมาในแพ็กเกจหนึ่งแพ็กกิ้งหนึ่งเนี่ยประชาชนนี่แหละครับเห็นไหมครับรูปแบบอย่างนี้แหละฮะเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างที่ดี ก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านในทางที่ดีของประชาคมโลกต่อไปอย่าลืมว่าประเทศไทยมันมีหลายอย่างรอดพ้นจากสงครามโลกที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมฮะรอดพ้นมาแต่นู่นในการที่หนึ่งที่สองที่สามนั่นไม่ใช่เหรอสิทธิต้องอาณาเขตไงใช่ไหมฮะยุคนั้นก็ทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสโดยพวกยิงฝรั่งเศสเอาปืนมาจ่อปากเอาเจ้าพญากันอยู่แล้วใช่ไหมฮะพระมหากษัตริย์ยุคนั้นก็ถือมีความเก่งกาจสามารถในการที่จะปฏิบัติภารกิจให้รอดพ้นจากสิทธิต้องอาณาเขตขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะใช่นะต่อมาก็ปกป้องบ้านเมืองในการที่ห้าเห็นไหมอันนี้ก็ใช้ความรู้ความสามารถมากมายมหาศาลนะครับน้อยเสมอไรล่ะป้องกันเป็นสยามไว้ตรงนี้ใช่นะแล้วก็ต่อมาอะไรสงครามโลกที่สองจะไปจบลงมันไม่น่าเชื่อก็เชื่อแล้วมันก็เป็นไปแล้วนะเสรีไทยเนี่ยกู้ชาติบ้านเมืองเอาไว้ตรงนั้นไม่งั้นเสียค่าปฏิกรสงครามเนี่ยหัวโตเลยพี่แต่โอเคคนในที่ประกาศแพ้สงครามเขาก็เจริญนะที่ว่าเขาช่วยทีหลังไงนะถ้าหากว่าคนไทยประเทศไทยเจอเหมือนกับญี่ปุ่นเจอเนาะกับเยอรมันเจอเนาะผมว่าเอาจริงนะเกาหลีใต้เจออย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะเจริญได้หลายอย่างพอๆเข้าไปแล้วนะตอนนี้มันหลุดลุ่ยจากเขาประเทศเขาเท่าไหร่แล้วก็เพราะไม่เจอประเภทนั้นจะว่าไงล่ะครับนะก็คือคนไทยประเทศไทยก็เจเนอเรชันเท่ากันเลยนะจีอะไรไม่รู้ประเภทสงครามครั้งที่สองจบลงนะครับรุ่นนั้นเรียกว่าบุกเขาเรียกเบบี้บูมเหรอไอ้เจนนี่แหละเจนที่นะไปบ้านเก่าแล้วก็มียังไม่ไปก็ยังรุ่นบุกเบิกรุ่นแข็งแรงรุ่นอะไรก็ว่าสู้ทุกอย่างปากกัดตีนถีบนี่ดีกว่ารุ่นต่อมาก็เจเนเรชันต่อมาก็อนุรักษ์นิยมมาตลอดประเภทมีบำนาญกินกันไงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรต่างๆนะสารพัดไงใช่ไหมฮะพอเวลา60แล้วก็มีบำนาญกินกันก็แล้วไปไม่ได้คิดที่จะมาทำอย่างอื่นให้กับลูกหลานต่อไปเลย
ช่ไหมคนที่รับราชการก็อยู่ในราชการให้มันตลอดรอดฝั่งก็แล้วกันสุดท้ายก็มานั่งรับประทานบำนาญกันถึงทุกวันนี้แต่ก็กินบำนาญก็โอเคดีนะแต่ผู้ที่กินบำนาญเนี่ยฮะความรู้ทั้งหลายทั้งปวงมันน่าจะมาช่วยกันที่จะปรับให้กับลูกหลานต่อไปไม่เฉลยตามเลยกินบำนาญก็แล้วไปอย่างเงี้ยสติปัญญาประสบการณ์ตรงนะประสบการณ์ตรงมีเยอะแยะในการที่จะปรับปรุงให้กับลูกหลานต่อไปไม่เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นลูกหลานก็ทนไม่ไหวหรือเปล่ามันก็ขึ้นมารูปแบบอย่างนี้ประกอบกับมือถือมือถอยเข้ามาแล้วก็ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุให้รู้ไว้ใช่ไหมยิ่งใส่ฟืนเข้าไปมันยิ่งลามใหญ่แล้วครับยิ่งเอาน้ำสาดดูว่าน้ำก็เลยกลายเป็นน้ำสาดเข้าไปในรูปแบบมันกลายเป็นไฟนั่นอย่าลืมน้ำนี่เป็นไฟนะน้ำน้อยจะแพ้ไฟไงงงไหมน้ำน้อยแพ้ไฟนะครับเพราะน้ำน่ะคือไฟใครคิดเป็นทีเดียวก็น้ำคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือไฟสองอะตอมนั่นรู้เปล่าอ้าวไฟลุกมากๆในสารน้ำใส่ลุกมากกว่าเดิมนะเอาเปล่างงไหมฮะไฟลุกช่วงช่วงชัชวาลน่ะสารน้ำไปหนึ่งกระป๋องหนึ่งจุดที่มันนั่นไฟจะลุกมากกว่าเดิมนะแรงกว่าเดิมด้วยครับเพราะในน้ำมันเป็นไฮโดรเจนอยู่2อะตอมออกซิเจนอยู่1อะตอมมันก็เพิ่มไปเลยแหละครับไม่ได้พูดเล่นๆนะโยมแต่ว่าน้ำมากกว่าไฟไฟมันก็มอดไฟมันก็ดับได้นะอุปมาว่าน้ำเนี่ยมันจะน้อยกว่าไฟง่ายๆคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะน้อยกว่าประชาชนนั่นเองคิดเป็นไหมเนี่ยเอาใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมันจะน้อยกว่าประชาชนนะไหนก็เรียกว่าน้ำน้อยกว่าไฟงงไหมเข้าไปหาไฟก็ลุกไปตามๆกันเลยครับมันอยู่ที่มิติของความคิดไม่ต้องใช้มิติอะไรเลยของแค่นี้ง่ายๆจะตายไปโอ้นั่นๆๆเป็นไปได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้เนาะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกน่าจะอยู่ในกรอบที่เป็นไปได้นั่นๆๆนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ผ่านประสบการณ์ตรงมาเยอะแล้วในยุคสมัยไหนก็อีรอบเดิมแย่กว่าเดิมอีกต่างหากจะให้ลูกหลานเข้าไปยังไงบางทีเป็นต้นนะครับใช่ไหมน่าจะคิดได้แล้วแหละครับผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะคิดได้แล้วล่ะครับตอนนี้ผมว่านะก็เป็นบุญของแผ่นดินใช่ไหมฮะคิดได้ก็ถือว่าเป็นบุญของแผ่นดินไปบุญของแผ่นดินก็แปลว่าเป็นตัวอย่างของโลกสง่างามใช่ครับใช่ไหมประกาศศักดาเออประเทศไทยก็เจริญทางด้านกายใจจิตเหมือนกันนะโว้ยนะด้อยพัฒนานะคำว่าด้อยพัฒนากระโดดเลยพัฒนาแล้วพัฒนาจิตใจไงพัฒนาด้านจิตใจได้ก่อนปุ๊บอย่างนี้มันก็ตามมาทีหลังแมนบอใช่เปล่าชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าหวังร่วมกันนะครับท่านที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันมา 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องมันราวแล้วครับใช่ไหมมัวแต่เดินทางไปนู่นนี่นั่นอยู่มาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะโอ้ บรรยากาศตรงนี้บอกให้ก็ได้นะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับสงสัยไม่รู้จะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับดูก่อนมาทำธุระป่าปังสักหน่อยนึงนะนะนะโอเคนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบอาชีพชอบตามปกตินะคนที่ทำอาชีพเนี่ยไม่ต้องคิดวันหยุดอยู่แล้วนะครับหยุดก็ต้องทำงานนะโอเคคนไหนที่ทำงานหยุดได้ก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ทำโตแล้วทีนี้สิ่งที่ทำก็ใหญ่พูดก็เดือดร้อนใช่ไหมฮะก็มีอยู่แค่นั้นนะหลักของเรามีอยู่แค่นั้นเองโอเคนะขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละชอบสิริงคารอย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นแผ่นดินเราใช่ไหมครับ
เกิดความรุนแรงก็นิดเดียวมันก็ไม่ดีมันก็ไม่เหมาะสมอย่าให้เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวกันเป็นอันขาดนะครับก็โอเคนะที่มันผ่านมานู่นนี่นั่นก็เชื่อว่ามันมีทางที่ดีๆขึ้นอยู่แล้วล่ะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นทุกคนนะฮะทั้งที่ปกป้องผู้ยบันกำนันตำรวจทหารประชาชนก็ต้องช่วยกันดูแลความมั่นคงนี่แหละถ้าแยกความมั่นคงไว้ฟังดีนะครับความมั่นคงของชาติจริงๆเนี่ยก็คือความมั่นคงของฟังให้ดีนะฮะความมั่นคงของชาติประเทศชาติจริงๆเนี่ยก็คือความมั่นคงของการอยู่ดีกินดีนะฮะอยู่อย่างไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนเนี่ยทำอะไรให้เกิดผลผลิตอย่างแลกเปลี่ยนกันอย่างสันติวิธีเนี่ยนี่คือความมั่นคงของคนในชาติจริงๆคือตรงนี้เองเอานะทีนี้ถ้าเป็นความมั่นคงของระดับนานาชาติเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์คำว่าความมั่นคงทีนี้ก็กลับมาเป็นความมั่นคงของอะไรของคณะผู้บริหารบ้านเมืองใช่ไหมครับต้องแยกให้ออกจากกันให้ได้นะครับความมั่นคงของคณะผู้บริหารบ้านเมืองเขาก็ต้องมีเกณฑ์เขาเหมือนกันใช่ไหมฮะและความไม่มั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นกับใครต่อใครเนี่ยเกิดการร่ำร้องเรียกร้องต่างๆนะเนี่ยความมั่นคงปากท้องมันไม่มีทีเนี้ยใช่ไหมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจมันย่ำแย่อะไรต่างๆนะไปโทษไวรัสโคโรนาโทษอะไรสารพัดโทษมันโทษได้ทั้งนั้นเลยครับผมมันถึงจุดมันนั่นจริงมันมาประเดประดังทำให้เกิดความไม่มั่นคงของอะไรของปากของท้องสังคมมันก็ขึ้นมาเองอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเอาความมั่นคงทางสังคมทั่วไปทั้งหมดหรือจะเอารักษาไว้ที่ความมั่นคงของคณะผู้บริหารหรือจะเอาความมั่นคงของระดับชาติมาถึงนาทีระดับชาติไม่มีอะไรเลยเข้าใจยังใช่ไหมนานาชาติเนี่ยทำงานเราไม่มีอะไรเลยดูซ้ำไปใช่ป่ะถ้าหากก็เป็นทางด้านไต้หวันใช่เมื่อกี้เนี่ยนั่นคือความไม่มั่นคงระดับชาติแบบนั้นโอเคไหมครับบ้านเมืองเราไม่มีตรงนั้นต้องแยกให้ออกให้ได้ความมั่นคงต้องแยกโดยปัญญานะครับแอบก็ความมั่นคงความมั่นคงมันความมั่นคงของอะไรกันแน่อย่างลุงก็พาแยกให้ออกนะฮะณวันนี้มันเกิดความไม่มั่นคงของการดำรงอยู่อนาคตไปยังไงต่อตรงนั้นนะครับที่เขาบอกความไม่มั่นคงใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าพอมันปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นความมั่นคงของสังคมต่อไปนั่นคือเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกในวันข้างหน้าพอมองออกไหมครับลุงอธิบายความให้กรุณาพิจารณาเรื่องความมั่นคงให้ฟังว่าใครอยู่ในสถานะไหนล่ะทีเนี้ยใช่ไหมครับใครจะเสียสละแค่ไหนเพียงใดถ้าผู้ใหญ่ไม่ยอมเสียสละให้เด็กมันก็ยืดๆแล้วครับสุดท้ายเป็นไงต่อประวัติศาสตร์มันมีนะทีเนี้ยใช่ไหมครับ ใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ผู้ใหญ่ก็ไปต่อไม่ได้เชื่อแต่ครับเพราะยังไงก็ล้มหายใจจากจะอยู่ไหนมันก็โดนใช่ไหมจะอยู่มุมไหนในประเทศไทยเนี่ยตรงนั้นใช่ไหมครับมันมีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมองให้ออกนะมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่มีกิเลสตัณหาราคะมันก็มองออกหมดนั่นแหละใช่ไหมถ้ามันมีกิเลสตัณหาราคะมากมายก่ายกองมันก็มืดบอดก็แค่นั้นเองมาโถเอ้ยแมนบอลุงว่างั้นนะพี่นะเอาล่ะนี่ก็ตามที่ขอให้บ้านเมืองของเราได้ความมั่นคงได้เป็นตัวอย่างที่ดีของโลกในวันหนึ่งข้างหน้าตามที่ลุงพูดเอาไว้ผ่านมาตั้ง17ปีเต็มๆแล้ว ก็ขอให้มันเกิดขึ้นมาจริงจังเดี๋ยวมันจะเลยมา 2-3 ปีก็โอเคนะรับได้นะรอได้นะประมาณนั้น ดีไหมล่ะพี่โอเคนะเอาล่ะ
กล่าวเหมือนเป็นยังก็จะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีทักทอมนิสาทุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมThank you.